ัวอย่างนะฮะมีน้ำจะมีสวนตึกก็เป็นโคโลเนียลอย่างเดียวกันเหมือนปากคลองแต่นี้เขาเกิดก่อนมาถึงเกิดก่อนมีแผนที่จะทำอันนี้รื้อฟื้นขึ้นใหม่จริงๆอันนี้เนี่ยผมจำไม่ได้เดี๋ยวแต่อยู่ในวังแต่รื้อไปแล้วแล้วก็เลยมาสร้างใหม่แต่ไม่สร้างที่เดิมเอามาสร้างริมน้ำอันนี้เป็นอีกโครงการหนึ่ง นี่แถวหน้ามหาลัยผมนี่คือที่หน้าพระรานนี่คือที่ยกโครงการนี้เพราะอะไรนี่คือตึกแถวหน้าพระรานอันนี้ร.5ที่ยกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยเขาก็ใช้ลักษณะเดียวกันคือเขาบอกว่าให้สิทธิ์ผู้เช่าเดิมเหมือนเดิมและปัจจุบันเราก็ซึ่งก็จริงนะฮะไม่ได้แปลว่าเขาโกหกแต่หมายถึงว่าเมื่อคุณย้อนกลับไปดูนะปัจจุบันคุณจะพบว่าแม้จะทำแบบนี้แล้วเนี่ยแต่มีถึง 30% ที่เปลี่ยนไปในลักษณะที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวฝรั่งผมยกตัวอย่างเช่นไม่ได้ว่าไม่ดีนะฮะแต่ก็ต้องขออนุญาตบินเช่นมีร้านนารายาแล้วก็ร้านกาแฟไล่มานะฮะมีอะไรจำไม่ได้แล้วโอปองแปงมีดอยช้างไม่ใช่ดอยช้างดอยอะไรสักอย่างดอยตุงแล้วก็มีร้านกาแฟคือ3ร้านอยู่ในนี้ที่เป็นลักษณะกาแฟไฮโซเนี่ยนะฮะผู้เช่าเดิมทั้งหมดเลยฮะแต่ว่าเปลี่ยนอย่างเงี้ยคือเปลี่ยนคือนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่านี่เขาแทบไม่ได้เปลี่ยนอะไรในเชิงสถาปัตยกรรมเลยเพราะตึกก็ตึกแบบเดิมแต่ว่าพอการเปลี่ยนแปลงนั้นสำเร็จเกิดขึ้นเนี่ยผู้ใช้กิจกรรมมันเปลี่ยนตามที่ผมพูดเอาไว้เลยก็คือว่ามีลักษณะยกระดับขึ้นไปอีกแบบนึงแล้วก็คนสิ่งที่เป็นแพทเทิร์นทางวิถีชีวิตแบบอันเดิมเนี่ยก็จะถูกเคลื่อนย้ายเปลี่ยนไปคือผมคิดว่าลักษณะนี้เนี่ยถ้าสนใจเป็นทางวิชาการหน่อยผมว่ามันใกล้เคียงกับสิ่งที่นักวิชาการในต่างประเทศพูดถึงใน gentrification คือการเข้ามาของในพื้นที่ที่เป็นเมืองเก่าโฮซิตี้เนี่ยมันจะเกิดการเข้ามาของกลุ่มคนที่มีฐานะรวยเข้ามารีโนเวทปรับคือการแทรกเข้ามาของคนที่มีฐานะดีเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นเซ็นเตอร์ของเมืองโอเคว่ามันไม่เป๊ะในเชิงทฤษฎี 100% นะแต่ว่าผมคิดว่ามันสามารถใช้อธิบายกรณีกรอบรัตนโกสินทร์ได้ในหลายๆเคสนะฮะแล้วก็เคสปากคลองก็จะเป็นเคสล่าสุดที่จะผมคิดว่าจะเกิดกรณีนี้แล้วก็ถ้าเทียบการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับปากคลองกับตึกแถวหน้าพระลาแล้วนี่มันคนละเรื่องเลยนะปากคลองนี่เปลี่ยนเยอะมากเปลี่ยน 80-90% เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะเกิดในระดับที่หนักมากกว่าตัวที่เป็นตึกแถวหน้าพระลาอันนี้คือลักษณะข้ออันแรกที่ผมคิดว่าเป็นข้อคอมเมนต์อย่างอันที่สองก็คือว่าโอเคว่าถ้าผ่านเรื่องการจัดโซนรถแผงขายเอาถนนเข้าและอดีตแล้วเนี่ยถ้าดูแค่การสโคปเล็กลงมาคือทางอนุรักษ์จริงๆเขาโครงการนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะไอเดียที่มาจากไอเดียใหญ่ก็คือมีเพดานความคิดทางประวัติศาสตร์แล้วก็มรดกทางสายการเมืองไทยที่หยุดอยู่แค่รัชกาลที่5อย่างที่ผมบอกไม่มองตรงนี้นะฮะสิ่งนี้เนี่ยไม่เคยอยู่ในความทรงจำของคนไทยเลยว่าสิ่งนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์นะฮะตึกแบบนี้ที่เกิดขึ้นหลัง2500ที่เราเรียกว่าตึกสมัยใหม่นะฮะคือหลังนี้เนี่ยนะฮะนี่มันก็50ปีแล้วเนี่ย50ปีแล้วนะฮะก็อีกไม่กี่ปีก็เป็นร้อยแล้วอะไรเงี้ยกับสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันก็คือถึงแม้ว่าจะย้อนรูปแบบหน้าตาเป็นร.5แต่เพิ่งสร้างนะสร้างปี2555คือมันยังไงมันก็เก่าสู้พวกนี้ไม่ได้อยู่แล้วถึงแม้ว่าจะเป็นตึกที่สมัยใหม่กว่านี้เช่น2510กว่าเนี่ยคือเดี๋ยวนี้มันก็เข้าขายที่คือมันเป็นคือสถาปัตยกรรมเนี่ยมันสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองบริบททางสังคมวัฒนธรรมในแต่ละยุคนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่แม้หน้าตามันจะไม่สวยงามเนี่ยแต่ว่าในระดับสากลเนี่ยเขาก็เห็นคุณค่าในระดับลึกที่มองผ่านเปลือกหรือองค์ประกอบลวดลายตกแต่งเข้าไปสู่เนื้อหาของงานศิลปกรรมนานแล้วแต่ว่าสังคมไทยยังไม่มองตรงนั้นนะอะไรที่ไม่มีลายเนี่ยไม่ว่าจะลายไทยลายฝรั่งเนี่ยเราไม่เก็บเลยเพราะว่าเมื่อกี้ว่ามีคุณค่ายิ่งมาเป็นคอนกรีตเรียบๆนี่นึกว่าโรงงานหรือทิ้งหมดเลยนะฮะผมคิดว่าเราต้องเปลี่ยนทัศนะใหม่นะ
ครับคือในระดับสากลเนี่ยไอ้ตึกแบบนี้เนี่ยเริ่มมีการอนุรักษ์เป็นจริงเป็นจังแล้วมีกฎบัตรในการอนุรักษ์ของยูเนสโกเฉพาะเลยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ industrial heritage เขาออกมาเป็นเริ่มมีการขึ้นทะเบียนอะไรทำแบบนี้แล้วถ้าเราไม่รีบตระหนักถึงเนี่ยมันก็สายเกินไปนะครับที่จะทำนั้นสิ่งนี้คือการปรับปรุงปรับคลองโดยเอายังติดโมเดลเดิมก็คือยึดรอ5เนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างจะผิดพลาดแล้วก็ถึงแม้ว่าแถวนี้จะมีตึกรอ5อยู่บ้างแต่ว่าจากที่วิทยากรทั้งสองท่านอธิบายเราก็รู้ว่าตลาดปากคลองปากคลองตลาดที่เรารับรู้ปัจจุบันเช่นตลาดผักผลไม้และดอกไม้เนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นหลัง2490นั้นนะฮะสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ได้ไปโยงอะไรกับรอ5เท่าไหร่งั้นมันก็ถ้าทำก็จะผิดฝาผิดตัวแล้วก็ผิดประวัติศาสตร์ไปหมดนะในกรณีถ้าคุณคำนึงถึงประวัติศาสตร์ซึ่งเขาอ้างว่าเขาคำนึงผมก็เลยบอกว่าถ้าคำนึงจริงเนี่ยอย่าทำแบบนั้นอย่างเงี้ยตึกแบบนี้เนี่ย 2,500 อาจตีละ10กว่าก็ได้นะฮะมันก็เก่ากว่าตึกที่เขาจะทำอยู่แล้วเพราะตึกที่เขาจะทำเขาทำปีนี้มันยังไงก็ต้องใหม่กว่าตึกนี้อยู่แล้วถ้าตึกอย่างนี้เนี่ยอีกไม่นานมันก็จะเป็นหลักฐานสำคัญที่สะท้อนถึงการค้าขายแล้วก็ตลาดณบริเวณนี้อย่างแน่นอนแต่ว่าก็ลื้อไปแล้วนะอันนี้เหลือแต่เสากับคานแล้วกำลังจะปรับให้เป็นรูปอย่างที่ผมให้ดูหัวข้อสุดท้ายคือว่าสิ่งที่เขาบอกเนี่ยหัวใจหลักก็คือว่าจะปรับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวก็ทั้งไทยและต่างชาติอะไรถ้าตามข่าวที่คุณอ่านเนี่ยก็จะมีการกันที่จอดรถไว้แถวๆสะพานปิ่นเกล้าด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็คือนักท่องเที่ยวเข้ามาผมคิดว่าถ้าเอาเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต้องการดูอะไรเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องทบทวนใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวเหล่านี้เข้ามาดูเท่าที่ผมพอจะคุ้นเคยบ้างเนี่ยซึ่งก็ไม่ได้เยอะนะฮะแต่อ่านดูข่าวตามเว็บไซต์บ้างตามอะไรที่เวลาฝรั่งพูดถึงปากคลองมันจะพบความคีย์เวิร์ดพวกความไร้ระเบียบกลิ่นผู้คนความวุ่นวาย24ชั่วโมงนะฮะมันไม่ใช่ตลาดที่มันสะอาดติดแอร์แบ่งเป็นซุ้มมีโทรทัศน์มีบันไดเลื่อนแล้วก็มีลิฟต์นะฮะคือที่พูดอย่างนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะบอกว่าไม่ต้องออกตัวอีกทีนึงว่าไม่ได้ปฏิเสธการส่วนตัวไม่ได้ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ารถไฟฟ้ามาและอื่นๆมาเนี่ยมันจะนำเขาเรียกว่าอะไรโอกาสในเชิงธุรกิจมากเข้าสู่พื้นที่นี้และความเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเพียงแต่ความเปลี่ยนแปลงที่เขากำลังทำนะตอนนี้เนี่ยคือในทัศนะผมเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากความเข้าใจในเสน่ห์ถ้าเกิดจะพูดในแง่การค้าการขายอย่างท่องเที่ยวไม่เข้าใจเสน่ห์ที่แท้จริงของพื้นที่นี้ถ้าจะมองเรื่องการท่องเที่ยวไม่เข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ที่แท้จริงถ้าจะมองในมุมอนุรักษ์และก็ไม่เข้าใจถึงการเก็บแพทเทิร์นของวิถีชีวิตที่มันสัมพันธ์กับรูปแบบทางกายภาพทางศิลปกรรมเขาคิดแค่ว่าตลาดยังให้คงอยู่แต่รูปกายภาพทางศิลปกรรมเปลี่ยนเช่นถนนการจัดโซนนิ่งในตลาดถ้ามันเปลี่ยนเมื่อไหร่วิถีชีวิตหรือว่ากิจกรรมหรือรูปแบบการค้าการขายมันก็จะเปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเราควรจะต้องเริ่มจากรู้ว่าอะไรคือเนื้อแท้คือพยายามจะพูดให้ยังไงไม่ดูเป็นพวกโรแมนติซไซส์แบบว่าอย่างนี้นะจะว่าไอ้แบบอย่างนี้แหละมันก็ลักษณะของมันเนี่ยพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะลงมาดีไซน์อีกแล้วก็ไม่เป็นไรเนี่ยอย่างเงี้ยลงไปถนนเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคมันมีปัญหานะฮะแต่ว่าเราก็ผมคิดว่าเรามีวิธีบริหารจัดการที่จะทำให้มีแบบนี้ได้และส่งผลปัญหาให้มันไม่เยอะกลิ่นมีบ้างเถอะความสกปรกมีบ้างถ้าไม่นำมาสู่เชื้อโรคอะไรเนี่ยภาพแบบเนี้ยผมคิดว่าสิ่งนี้แหละเวลาคือไม่เชื่อคุณก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวแล้วเกิดที่ใครไปตากของเขาถ่ายเขาก็ถ่ายแบบเนี้ยเขาไม่ได้ถ่ายแบบที่เขากำลังจะทำไม่ได้ถ่ายหนุมานแน่นอนแปลกเนี้ยแล้วผมคิดว่าฟู้ดคอร์ทเนี่ยเลิกเลยเสร็จแน่นะเพราะฉะนั้นเนี่ย
สรุปก็คือเป็นที่สไลด์แรกคือตกลงว่าปากคลองตลาดในอนาคตที่เขาบอกเป็นโควิดการ์เด้นเนี่ยผมก็เลยมีข้อคิดว่ามันมีปัญหาอยู่เยอะนะฮะเขาอาจจะพูดโดยไม่คิดว่าเป็นวัฒนธรรมของสังคมไทยมานานแล้วอะไรเราก็จะเทียบกับฝรั่งแต่ผมคิดว่าทำไมเราถึงคิดให้ปากคลองตลาดเป็นโคเวนการ์เด้นมาร์เก็ตทำไมเราไม่คิดที่จะทำให้คำว่าปากคลองตลาดกลายเป็นคำที่ประเทศอื่นจะต้องเอาไปปากคลองตลาดของเวียดนามปากคลองตลาดของมาเลไต้หวันหรืออะไรเนี่ยนะฮะผมคิดว่าจะทำแบบนั้นได้เนี่ยก็ต้องรักษาสิ่งที่มันมีอยู่อะไรที่มันไม่ดีเราต้องปรับแล้วก็รถไฟฟ้าจะมาเนี่ยมันนำเข้ามาซึ่งโอกาสในศักยภาพในเชิงธุรกิจที่มากมายมหาศาลยิ่งถ้าเกิดเราผนวกกับการเข้าใจแก่นแท้ที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ว่าจะนำไปสู่การพัฒนาที่มันยั่งยืนแล้วก็นำไปสู่ตลาดดอกไม้ระดับอาเซียนหรือแม้แต่ระดับโลกเพราะว่ามีความเป็นไปได้มากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะครับผมจบแค่นี้ครับขอบคุณขอบคุณอาจารย์ชาตรีครับทำให้ผมนั่งคิดดูว่าตอนที่ไปดูในเว็บไซต์ที่บอกว่าทำไมปากคลองติดอันดับ4ของโลกในตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยฝรั่งก็ยังวงเล็บเพราะลงว่าปากคลองตลาดที่อาจารย์ขึ้นสไลด์เนี่ยครับฝรั่งก็ยังวงเล็บว่าคำว่าตลาดในภาษาไทยหมายถึงมาร์เก็ตเขาก็ยังให้เกียรติกับความเป็นตลาดแบบไทยนะฮะไม่ได้คิดว่าจะต้องเอาไปเทียบกับที่อื่นแล้วก็เห็นเสน่ห์แล้วที่อาจารย์ชาตรีสรุปไว้ดีมากนั่นคือว่าเสน่ห์ของพื้นที่เนี่ยมันจะหายไปไหมถ้าเกิดเรามีการเปลี่ยนแปลงอันนี้นะฮะผมคิดว่าเดี๋ยวก่อนที่จะเปิดให้กับท่านผู้เข้าร่วมเสวนาได้สอบถามหรือว่าแลกเปลี่ยนนะครับผมขออนุญาตให้ท่านวิทยากรทั้งสองท่านที่เหลือนะครับก็เชิญที่คุณวันชัยก่อนดูครับว่าลองสะท้อนมุมมองคนในชุมชนที่ถ้าเกิดจินตภาพแบบที่อาจารย์ชาตรีให้แล้วก็เตือนกับพวกเราเนี่ยครับคุณวันชัยในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาตลาดเก่าของปากคลองนะครับมีความเห็นว่าอย่างไรครับแล้วก็ผมอยากให้ลองเล่าสักนิดว่าในปฏิกิริยาหรือว่าในแง่ของชุมชนปากคลองเองเนี่ยพอเห็นหรือว่าพอรับรู้ข่าวสารเรื่องนี้นะฮะมีกิจกรรมหรือว่าได้มีความคิดเห็นสะท้อนกันยังไงบ้างจะให้เล่าสู่กับผู้ร่วมสนทนาฟังครับถ้าในแง่ที่กล่าวมานะครับต้องมาที่ผมกล่าวเบื้องต้นว่าปากคลองตลาดเนี่ยนะที่มันเกิดและดำเนินมาถึงปากเนี่ยมันมีเสน่ห์ของตัวมันอยู่นะแม้แต่ว่ารถเข็นนะต้องใช้วิชาเดินเร็วหน่อยหลบให้เป็นถึงจะไม่โดนชนนะเพราะสถานที่ในประคองเนี่ยคับแคบเนื่องจากว่าสถานที่เป็นแอร์ฮะเพราะนั้นทางเดินทางอะไรจะคับแคบพอสมควรนะฮะแต่ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะฮะที่ว่าที่อื่นไม่มีนะฮะแม้แต่ว่าที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นว่าตลาดดอกไม้ในต่างประเทศเขาก็มีนะครับอยู่ในห้างติดแอร์ทำเป็นโต๊ะเคาน์เตอร์สวยหรูนะฮะมีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งสั่งการอะไรได้หมดของเขามีเราไม่ต้องไปเรียนแบบเขาเพราะถ้าเรียนแบบเขานักท่องเที่ยวไม่มาดูของเราหรอกเขาอยู่ประเทศเขาไม่ต้องเสียตังค์ขึ้นบินมาดูนะครับแต่ของเราเป็นยังไงเขาอยากมาดูสิ่งที่แปลกว่าทำไมของเราขายอยู่ริมถนนจึงเป็นอันดับ3ของโลกแต่ของเขาอยู่ในห้องแอร์หลายประเทศใหญ่กว่าเราแต่ทำไมไม่ได้และทำไมเราอยู่ข้างถนนขายได้ยังไง24ชั่วโมงตากแดดตากฝนนะเขาจึงจะมาดูว่าวิถีชีวิตของชุมชนวิถีชีวิตของตลาดที่นี่แตกต่างกับเขายังไงนะการค้าการขายใช้ชีวิตกันยังไงถึงขายได้อยู่24ชั่วโมงอันนี้คือข้อที่ว่าเขามาดูความแตกต่างมาดูสิ่งที่เขาไม่มีเขามาดูเที่ยวเดินวัดโพดูเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีวัดไม่มีสิ่งเก่าๆแบบนี้จะมาดูวัฒนธรรมจะมาดูวิถีชุมชนไม่ใช่มาดูสิ่งที่ว่าจะสร้างใหม่ให้เขาดูนะอันนี้ก็
ในความคิดผมก็เป็นแบบเดียวกันนะครับแต่ว่าในชุมชนก็รู้แล้วว่าหน่วยงานของรัฐเองก็ไม่ได้ดำเนินการในการปรับปรุงได้ได้ดีพอสมควรเท่าไหร่นะเราก็คงเข้าใจแล้วในระบบราชการเป็นยังไงของไทยนะฮะเราก็ทราบดีนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยการลงทุนในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าพึ่งหน่วยงานรัฐบอกได้เลยว่ายากแม้แต่ปัจจุบันนี้ถ้าทุกคนอาจจะทราบแล้วก็มีเช่นเวิร์มนครเกษตรก็มีหลายๆตลาดก็มีนะครับที่ตอนนี้หน่วยงานรัฐไม่ทำแต่โยนให้บริษัทหรือว่าประมูลให้คนอื่นเข้ามาทำแทนโดยหน่วยงานของรัฐจริงๆแล้วมีหน้าที่บำรุงดูแลรักษาครับแต่ไม่ได้ดำเนินการอะไรกลับไปว่าให้บริษัทอื่นจ้างเข้ามาทำผมไม่รู้ว่าเงินภาษีเราจ้างให้เขามาดูแลทำไมนะก็คือแย้งไปแต่ตัวใหญ่ไม่ฟังตัวเล็กฟังแต่ทำอะไรไม่ได้จบใช่ไหมเพราะนั้นก็คือเราต้องช่วยกันแก้ไขในเรื่องของหน่วยงานราชการเป็นส่วนนึงที่ดูแลในตลาดของรัฐอยู่แต่ถ้าตลาดเอกชนเราไม่ต้องพูดถึงเขาจะทำในส่วนของเขาเราไปก้าวกันไม่ได้เลยแต่ถ้าในหน่วยงานของรัฐที่ผมอยู่หรือตลาดเก่าเนี่ยซึ่งอยู่ในองค์การตลาดนะครับอันดับแรกที่เข้ามาเนี่ยเราก็ได้ตรวจสอบในสิ่งที่เอาเข้ามาถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็สู้กันปีหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วได้ทำเลยนะบริษัทเข้ามาเนี่ยประมาณ1ปีกว่าจะได้ลงมือทำนะจนว่าเขายอมทุกอย่างนะฮะขอให้เขาได้ทำเพราะว่าดำเนินการในการประมูลการเซ็นสัญญาไปของล่วงหน้านะแต่ว่ายังไม่มีการทำประชาวิจารณ์ด้วยซ้ำนะเราล็อกไปถึงรัฐสภาสุดท้ายเขาก็ทำรู้ก็ไม่ฟังทางบทก็ไม่ฟังอะไรนะเพราะตอนนั้นอยู่ในช่วงที่ว่ามีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเลยก็เลยว่าข่าวการเมืองดังกว่าข่าวชุมชนก็เป็นช่วงจังหวะที่เราเสียงเราเล็กลงแต่ถ้าตอนนี้ถ้าบอกตอนนี้ออกเสียงได้ไหมรับรองมาเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของชุมชนในเรื่องของสิทธิมนุษยชนตอนนี้กำลังดังมากนะนั่นอยู่ในช่วงจังหวะนะครับแต่เราก็ได้คุยกับเขาทางบริษัทนะฮะเห็นด้วยในการปรับปรุงแต่ก็ต้องว่าในวิถีชีวิตของชุมชนและในการดำเนินการค้าการขายวิถีชีวิตในการดำเนินการในชุมชนเนี่ยไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าถามว่ามีการกระทบหรือว่ามีสิ่งใดที่จะมีเปลี่ยนแปลงในชุมชนไหมก็ต้องยอมรับว่ามีแต่จะมากจะน้อยยังไม่ทราบเนื่องจากว่าโครงการของเขาเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ปรับเปลี่ยนตลอดปรับเปลี่ยนได้ตลอดซึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าปรับเปลี่ยนได้ยังไงก็ยังมีข้อแม้อยู่ว่าทำไมไม่นิ่งทีแบบแปลกจะเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่มันก็ยังไม่นิ่งนะอันเนี้ยก็คือเป็นยังในช่วงนี้ปัญหายังไม่เกิดมันช่วงนี้ปัญหายังไม่เกิดนะสิ่งที่เกิดตอนนี้กระทบกันบ้างเล็กน้อยก็คือค่าเช่าแผงมั่งนะฮะส่งเสียงดังมั่งนะฮะในฝุ่นละอองเครื่องการก่อสร้างมั่งระยะเวลาการก่อสร้างเนิ่นนานมั่งนะฮะแต่ก็ยังคุยกับเขาได้ด้วยดีอยู่นะแต่โครงการของเขาเนี่ยอย่างที่กล่าวกันมาสองสามครั้งในความคิดผมที่ฟังมาก็คือทุกคนเห็นแก่การเปลี่ยนแปลงเห็นด้วยการเปลี่ยนแปลงนะแต่ควรจะอนุรักษ์ในสิ่งที่เป็นเสน่ห์จริงๆของประคองในสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตของคนประคองอยู่ถ้าจะท่องเที่ยวนะรู้นะเราก็จะจัดส่วนหนึ่งไว้เป็นเรื่องของรักและท่องเที่ยวแต่จะมาดูอะไรที่ประคองอันนี้แหละต้องตั้งคำถามอย่างแท้จริงว่าเข้ามาประคองเพื่ออะไรจะมาประคองเพื่อดูสิ่งที่เขามีอยู่แล้วว่าทำได้ดีกว่าเขาหรือแย่กว่าเขาหรือว่ามาดูวิถีชุมชนของเราจริงๆใช่ไหมฮะแต่ถ้าในชุมชนของเราจริงๆถามว่าชอบการท่องเที่ยวไหมไม่ได้ชอบเลยนักท่องเที่ยวมารับรองว่าไม่ได้ซื้ออะไร
จริงมาไกด์ทัวร์คณะหนึ่ง20คน10คน20คนซื้อพวงมาลัย1พวงแล้วแบ่งกันดูแบ่งกันดูผักผลไม้คิดว่านักท่องเที่ยวซื้อไหมไม่ได้ซื้อมาดูว่ามีขายอะไรบ้างขายยังไงบางครั้งบอกได้เลยว่าไม่ได้ซื้อพ่อค้าแม่ค้าให้เลยมาดูหยิบเอาไปเลยให้จริงๆฮะว่าไม่ได้ซื้อเอาไปเลยพอพ่อแม่ค้าขายได้เนี่ยพอจะเริ่มปั๊บโอเคบางทีเหลือปั๊บเขาแกะเขาไม่ได้เอากลับเปลืองค่ารถนั่นเขาให้เอาไปเลยมีนะฮะนั้นฝรั่งหรือแต่ชาวต่างชาติที่มาดูในชุมชนประกอบตลาดเนี่ยส่วนมากจะมาดูวิถีชีวิตมากกว่ามาซื้อของนั่นถามว่าเข้ามาในประกอบแล้วการท่องเที่ยวมาเข้ามาดีแล้วต่างชาติเข้ามาเยอะแล้วคนในประกอบรวยยังต่างชาติไหมส่วนมากมาจากที่บอกนะค้าขายในคนประกอบเนี่ยส่วนมากมาจากคนในเขตกรุงเทพข้างในจะมากกว่าส่วนหนึ่งส่งนอกถ้าเรื่องของนักท่องเที่ยวที่จะมาดูนี้มีแล้วดิถ้าบอกว่าติดต่อการค้าขายต่างประเทศเดี๋ยวนี้เข้าเว็บไซต์มาติดต่อกันเองหมดเขาไม่มาเดินดูหรอกถูกไหมฮะเพราะนั้นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีทางแล้วอย่างที่พี่ก็บอกนะอันนี้ฟู้ดเซ็นเตอร์อยู่ข้างบนนะฮะปัจจุบันเนี้ยเอาแค่ร้านอาหารที่อยู่บริเวณล่างๆเนี่ยยังไม่มีคนไปนั่งกินเลยยังต้องสั่งแล้วมากินที่ร้านเราเพราะเขาไม่มีเวลานะฮะคนค้าขายนี่จะไม่มีเวลาเลยว่าไม่เดี๋ยวไปนั่งกินให้นานสองชั่วโมงพอดีลูกค้าหายหมดจะซื้อจะขายปั๊บอ่ะคนขายไปไหนไปกินข้าวนานสองชั่วโมงเดี๋ยวมาจบนั่นฟู้ดเซ็นเตอร์รับรองชาวต่างชาติอย่างเดียวพ่อค้าแม่ค้าไม่มีคนไปกินของหรอกเพราะเขาเร่งในการทำมาหากินกันทั้งนั้นเขาจะมีช่วงเวลาของเขาอย่างสมัยก่อนเนี่ยในส่วนตัวผมเนี่ยแรกๆเข้ามาเนี่ยขายผลไม้ลงของตั้งแต่เวลาประมาณตื่นนอนเนี่ยประมาณ5 โมงเย็นลงของอยู่ประมาณเที่ยงคืนจัดของอะไรทั้งหมดเสร็จขายของเจ้าหนี้ครบรอบไปถึงประมาณ9 โมง 5 โมงเช้า10 โมงจะเริ่มตอนก็ครบรอบไปอีกนะไม่ได้ไปไหนเลยวงจรชีวิตจะอยู่อย่างนี้ตลอด24 ชั่วโมงนั่นเหมือนกันเดี๋ยวนี้เพียงแต่ว่าปัจจุบันนี้อาจจะมีช่วงที่ถากขึ้นหน่อยเพราะว่าค้าขายน้อยลงเนื่องจากว่ามีผู้ค้ามากขึ้นมีพวกเกษตรกรปลูกมากขึ้นสถานที่จำหน่ายสินค้ามากขึ้นนะตั้งแต่มีภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่อะไรเนี้ยโรงงานปลดพวกพนักงานตอนนั้นรู้สภาพเลยว่ามีผู้ค้าเนี่ยมากขึ้นมาซื้อของไปขายตามหมู่บ้านตามชุมชนต่างๆในกรุงเทพมากขึ้นมากนะแต่เป็นการแย่งกันขายเพราะแย่งกันขายก็คือผู้บริโภคมีอยู่จำกัดเท่าเดิมก็เลยเป็นบ้านบางคนก็เลิกไปก็ต้องกลับไปบ้านต่างจังหวัดที่อันนี้ก็คือวิถีชุมชนของเราว่าเราเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเราอยู่ตรงนี้ถ้าจะส่งเสริมการท่องเที่ยวจริงอย่างที่พี่บอกถูกเลยว่าอะไรที่เราเสียอะไรที่เราไม่ดีควรปรับปรุงจุดนั้นแต่คงสิ่งที่เรามีเสน่ห์ของเราอยู่ดึงดูดเขาได้อยู่ต้องคงไว้ถ้าในคำถามว่าคนในชุมชนยังเดือดร้อนไหมตอนนี้ตอบว่ายังเนื่องจากว่าโครงการที่เขาวาดไว้ยังไม่สำเร็จผลยังไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่มีผลกระทบต่อคนในชุมชนเท่าไหร่เพราะตอนนี้เขาจะทำอะไรเราล้อมปั๊บเขายอมหมดเพราะโครงการยังไม่เสร็จแต่ถ้าบอกว่าอนาคตจะเปลี่ยนแปลงเช่นไรยังไม่รู้ถึงตอนเซ็นแล้วเราบอกว่าเอ้ยอย่างนี้ไม่ดีข้าจะไม่ยอมแล้วก็ได้
นั้นตอนนั้นก็คือต้องอาศัยในรูปของชุมชนที่ถูกต้องตามกฎหมายร้องเรียนไปนะและตอนนี้เราก็กำลังทำอยู่นะครับว่าให้เกิดเป็นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเพื่อที่จะเป็นนิติบุคคลแล้วก็สามารถทำการร้องเรียนได้เพราะว่าถ้าไม่เป็นถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยร้องไปเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครฟังเพราะนั้นชุมชนไหนที่ยังไม่มีก็น่าจะคิดไว้ได้นะครับประกอบตลาดนี้เสียงหนึ่งคือว่ามีภาวะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหลายๆอย่างก็เลยว่าจดได้ช้าแต่เป็นวันนี้ตอนนี้ร้องไปส่งเรื่องร้องส่งเรื่องไปแล้วในเรื่องการจดชุมชนนะในส่วนหนึ่งนะแล้วก็จะไปประสานงานกับตลาดข้างเคียงจะเป็นอีก2ชุมชนขึ้นมาก็คิดว่าจะมีปากมีเสียงมีกำลังแล้วก็คงมีส่วนที่คนจะฟังแล้วก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้คุณประกอบด้วยนะครับขอบคุณครับคุณสุดาดาครับแซงโอเคค่ะขอบคุณนะคะดิฉันคงไม่อยากจะพูดเพียงแค่ปากคลองนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยปากคลองเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะในการพัฒนาเมืองของเราเราจะเห็นว่าตอนนี้เราไปที่ต่างๆเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยรถก็จะติดเพราะว่ามีการทำรถไฟฟ้าต่างๆนะคะเยอะแยะไปหมดนะคะไม่ได้แค่ที่ปากคลองเท่านั้นวันนี้เนี่ยก็ข้ามไปแถบจรัญสนิทวงศ์ข้ามไปที่ถนนอิสรภาพนะคะข้ามมาที่เยาวราชทุกที่กำลังประสบปัญหาแบบเดียวกับที่ปากคลองประสบนะคะก็คือว่าเมื่อมีการพัฒนาในเรื่องของสาธารณูปโภคในเรื่องของการคมนาคมสัญจรเข้าไปนะคะแล้วปัจจุบันนี้การพัฒนาที่ถูกที่สุดก็คือพัฒนาเข้ามาในตัวเมืองเก่าทั้งหลายนะคะเมื่อพัฒนาในเข้ามาในตัวเมืองเก่าเนี่ยมันก็ทำให้เกิดแรงจูงใจที่นักลงทุนพร้อมที่จะลงทุนในพื้นที่เหล่านี้นะคะเพราะว่ามีรถไฟฟ้าแล้วนี่นะคะเราเห็นว่าพอเริ่มมีรถไฟฟ้าที่ไหนคอนโดมิเนียมอาคารตึกสูงทุกอย่างมันพร้อมที่จะมาลงทุนทั้งหมดนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องถามว่าพวกนักลงทุนเหล่านี้เขารู้อยู่แล้วว่ามันจะมีการไปลงทุนการไปขุดหรือว่าไปทำรถไฟฟ้าที่ไหนเขาไปกว้านซื้อที่ดินแล้วเขาไปกว้านซื้อก่อนที่จะมีการก่อสร้างเสียอีกนะคะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยทุกโดยเฉพาะเมืองเก่าเนี่ยนะคะพื้นที่ภายในทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เริ่มประสบปัญหานะคะว่าแล้วเมื่อมันเข้ามาแล้วเนี่ยทุกอย่างจะยังไงมันมีความเปลี่ยนแปลงที่จะตามมาแน่นอนนะคะความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่จะเกิดขึ้นเยาวราชอาจจะเกิดตึกคอนโดมิเนียมใหม่ๆนะคะอีกเยอะเลยพื้นที่เยาวราชที่เคยเป็นไชน่าทาวน์ก็อาจจะไม่ได้เป็นไชน่าทาวน์อย่างที่เราเห็นแล้วทุกวันนี้นะคะก็เช่นเดียวกับปากคลองตลาดเนี่ยนะคะก็คือก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่คราวนี้เราจะทำยังไงถ้าเรามองกันมองแค่การพัฒนานะคะโดยไม่ได้มองว่าแล้วคนซึ่งเคยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้คนซึ่งเป็นตัวที่มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่ผูกพันอยู่กับพื้นที่เหล่านี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนเมื่อเขาสู้ทุนไม่ได้นะคะที่กำลังลงเข้ามาเนี่ยนะคะจะทำอย่างไรเพราะว่าหลายแห่งทีเดียวนะคะที่คนเหล่านี้ต้องหลีกหนีไปเพราะว่าไม่อาจจะสามารถที่อยู่กับทุนที่ลงมาใหม่ได้นะคะแล้วก็กลายไปเป็นคนที่ไปอยู่ที่อื่นใหม่คนใหม่ก็เข้ามาอยู่ชีวิตวิญญาณสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถที่จะสร้างได้ง่ายๆนะคะมันต้องสั่งสมขึ้นมาฉันก็เลยมองว่ามันจะทำยังไงอย่างประคองตลาดเนี่ยมันไม่ได้แค่เดือดร้อนอยู่แค่การเปลี่ยนแปลงของคนฝั่งนี้จริงๆแล้วคนที่ใช้ชีวิตกับประคองตลาดเนี่ยยังมีอยู่ที่ฝั่งทนนะคะข้ามไปแถบวัดกัลยาข้ามไปแถบพุทธจีนคนเหล่านี้ทำงานอยู่ที่ประคองตลาดนะคะแกะกระเทียมเด็ดพริกนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบตลาดดอกไม้นะคะมันไม่ได้แค่แบบว่าเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชีวิตของคนเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเขาจะทำมาหากินอะไรนะคะหรือคนที่มีแค่ทุนเล็กๆที่เขาอยู่ค้าขายอยู่ที่ตามถน
นนหนทางเนี่ยเขาจะต้องไปเช่าแผงที่มีราคาสูงขึ้นเพราะแน่นอนว่ามีการลงทุนราคาทุกอย่างสูงขึ้นแผงเล็กลงแต่ราคาสูงขึ้นแน่นอนนะคะจะสามารถอยู่ได้หรือเปล่าเพราะทุกวันนี้เจ้าของแผงหลายๆแผงเนี่ยก็ต้องหลีกแล้วนะมีการคืนแผงหลีกทางแล้วเท่าที่เคยไปคุยกับคนในตะคองนะคะสิ่งเหล่านี้มันก็จะกลายเป็นว่าเราพัฒนาเมืองด้วยความงามที่เป็นการจัดวางแต่เราไม่สามารถที่จะมีเมืองที่มีชีวิตของเมืองชีวิตวิญญาณของคนในเมืองซึ่งเคยอยู่ได้ต่อไปอันนี้ก็เลยอยากให้เราคิดกันว่าเราต้องการเมืองของเราเนี่ยเป็นแบบนี้หรือเปล่าคนเมืองที่อยู่ในทุกที่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันบางคนก็บอกว่าเมื่อภัยมาไม่มาถึงเนี่ยทุกคนก็ไม่คำนึงนะคะจริงๆแล้วคนทุกคนที่อยู่ในเมืองควรจะได้รู้ว่าเราควรจะสร้างเมืองของเราเองสร้างชุมชนของเราเองพัฒนาให้มันน่าอยู่ด้วยตัวของเราเองนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ภัยมาถึงตัวแล้วถึงจะพัฒนานะคะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องอยู่กับเมืองนี้ลูกหลานเราต้องอยู่กับเมืองนี้เพราะฉะนั้นเราควรจะเป็นผู้ที่สร้างเมืองนี้นะคะด้วยตัวของเราเองด้วยไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องพึ่งพารัฐเพราะว่ารัฐก็เป็นสิ่งที่ทุกวันนี้เราก็มองแล้วว่าพึ่งพาแทบไม่ได้นะคะถ้าเราไม่รู้จักพึ่งพาตัวเราเองค่ะฉันมองในลักษณะแบบนั้นก็นั่นถือว่าคือเรามันก็คงไม่แฟร์นักนะครับสำหรับการที่จะพูดฝ่ายเดียวเพราะนั้นเนี่ยในการเสวนาครั้งหน้าเนี่ยเราได้เชิญตัวแทนของตลาดยอดพิมานแล้วก็ตลาดที่เราทำพัฒนาเช่นตลาดนางเลิ้งนะครับตลาดสองย่านที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยมาคุยกันถ้าเกิดว่าท่านผู้ร่วมเสวนาเนี่ยต้องการที่จะมาติดตามหรือว่าที่อาจารย์ชาตรีผ่าแผนเจาะแผนแล้วก็วิพากษ์แผนของการพัฒนาของตลาดบางกอกไปแล้วเนี่ยครั้งหน้านะก็จะมาดูว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับแล้วผมก็กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะหรือว่าชาวปากคลองจะต้องไปเตรียมที่จะหามุมของตัวเองเพื่อขายนักท่องเที่ยวเป็นใต้หนุมานพ่นน้ำ8เมตรหรืออะไรอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าเราจะทำยังไงกับการที่ไปปากคลองแล้วก็รู้สึกว่ากลิ่นมันจะไม่มีอาจจะต้องมาดูแถวพิพิธภัณฑ์นี่กำลังจัดเรื่องกลิ่นของเน่าแทนนี่หว่าอันนี้อาจจะเป็นอีกเรื่องนะอันนี้พูดกันเล่นๆนะครับอันนี้อยากที่จะเชิญเปิดเวทีให้กับทางผู้เข้าร่วมเสวนาได้แสดงความคิดเห็นหรือว่ามีคำถามกับวิทยากรก็ได้นะครับขอบคุณค่ะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงปากคลองตลาดเนี่ยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมคงจะหายไปเพราะว่าปากคลองตลาดก็คงจะเป็นเหมือนกับตลาดน้ำร้อยปีตลาดน้ำอัมพวาใช่ไหมคะทีนี้มุมมองในมุมมองที่เราตีความว่านักท่องเที่ยวต้องการที่จะมามองปากคลองตลาดด้วยความเรียบร้อยความไม่มีกลิ่นความถูกสุขลักษณะอนามัยเนี่ยน่าจะเป็นมุมมองที่ควรต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของเชิงนโยบายและเชิงโครงสร้างก็อยากจะถามว่าจะมีแนวทางในการปรับเปลี่ยนอะไรต่อหน่วยงานรัฐบ้างไม่ว่าจะเป็นททการวางผังเมืองในการที่จะไม่ให้กลุ่มทุนเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชาวบ้านวิถีชีวิตชุมชนให้มันคงอยู่อย่างนี้แน่นอนดิฉันเห็นด้วยกับคุณสุชาดาสุดารานะคะว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นต้องมีแต่ว่าเราต้องเมนเทนในส่วนที่เป็นคอมมูนิตี้เบสในเรื่องของชุมชนความนึกคิดแล้วก็การใช้สอยพื้นที่แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทำลายโครงสร้างเรื่องของวิถีชีวิตชุมชนทีนี้มันจะมีวิธีทางไหนบ้างในการที่จะป้องกันกลุ่มทุนเหล่านี้ในการที่จะมาแทรกซึมตลาดอื่นๆหรือแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่มันไม่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอีกต่อไปแล้วถ้าเราต้องการจะไปเที่ยวปากคลองตลาดในสมัยใหม่เราคงไม่จำเป็นต้องเดินทางมาถึงที่นี่เราอาจจะเดินทางไปเพียงแค่ตลาดสี่มุมเมืองไปที่ดอมอมังกะปิหรือที่ไหนก็ได้ขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ที่มีอะไรจะเสนอแนะเกี่ยวกับคำถามถึงใครก็เห็นไหมครับว่าแนวทางที่ควรจะเป็นถ้าเกิดว่าในแง่ของผังเมืองหรือว่าในแง่ของแผนของการปรับปรุงของรัฐนโกสินทร์คืออย่างนี้นะฮะคือเรามองไปที่กลุ่มทุนเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเป้าหมายสำคัญนะที่เป็นปัญหานะแต่ว่ากลุ่มทุนเนี่ยถ้าเราไม่มองว่ามันคือเราคือพูดง่ายว่าคือผมมองว่าเราปฏิเสธยากมากในโลกใบนี้
แต่สิ่งที่ทำได้ในสังคมไทยผมคิดว่าถ้าคุณทุนถูกกำกับโดยไอเดียที่มันอย่างเช่นด้วยการรู้รักด้วยการพัฒนาหรืออะไรแบบนี้ซึ่งคือในสังคมไทยเองเนี่ยมันไม่ให้กลุ่มทุน